ปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่8พฤศจิกายน2554นะคะเซตอินเด็กซ์ของเราในวันนี้เรามองว่าน่าจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบจำกัดนะคะอาจจะมีโอกาสดีดตัวขึ้นก่อนนะคะตามบรรยากาศการลงทุนในภูมิภาคที่เช้านี้ที่เปิดค่อนมาทางแดนบวกนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าปัจจัยต่างๆที่แวดล้อมตัวตลาดอยู่เนี่ยก็ยังคงเป็นปัจจัยเดิมๆนะคะจะสังเกตว่าในช่วงนี้วอลุ่มการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างที่จะหายไปพอสมควรนะคะเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เห็นปัจจัยใหม่ที่โดดเด่นเข้ามาในช่วงนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยปัจจัยเดิมๆที่แวดล้อมอยู่ก็ต้องถือว่าเป็นปัจจัยเรื้อรังที่ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่มากพอสมควรนะคะคงต้องติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะเราให้น้ำหนักกับ2ประเด็นนะคะประเด็นแรกคือเรื่องของการแก้ไขหนี้ของยุโรปแล้วก็เรื่องที่2ก็คือสภาวะน้ำท่วมภายในบ้านเรานะคะในแง่ของการแก้ไขหนี้ของทางด้านยุโรปเองเนี่ย เรื่องของกรีซกับอิตาลีเนี่ยดูเหมือนจะมีน้ำหนักมากที่สุดในช่วงนี้นะคะในขณะที่ยังคงอยู่ท่ามกลางมรสุมทางด้านการเมืองกับข่าวลือต่างๆมากมายนะคะอย่างส่วนในส่วนของกรีซเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีการเซตเทิลไปในทางที่ดีขึ้นก็ดูเหมือนจะมีการผ่อนคลายลงนะคะหลังจากที่ทางตัวรัฐบาลของกรีซกับพรรคฝ่ายค้านเนี่ยยอมจับมือร่วมกันตั้งกันเป็นรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมานะคะแล้วก็จะช่วยกันแอปพรูฟหรือว่าตุกผลักดันตัวการแก้ไขมาตรการการแก้ไขหนี้หรือว่าเบลเอาท์แพลนของเขาให้ผ่านพ้นไปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งใหม่ในช่วงต้นปีหน้าประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะในส่วนของอิตาลีเองเนี่ยก็เผชิญปัญหาในลักษณะเดียวกันนะคะเรื่องของหนี้สินในเป็นที่มีอยู่เป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ตัวรัฐบาลเองก็ได้รับแรงกดดันค่อนข้างเยอะนะคะมีการพูดกันว่าจะถูกบีบให้ออกมีการสั่นคลอนเรื่องของฐานกำลังนะคะแต่ว่าแล้วก็ยังมีข่าวลือด้วยนะคะว่านายกรัฐมนตรีจะมีการลาออกนะคะก็ค่อนข้างทำให้เกิดความผันผวนหรือว่าความวุ่นวายในตลาดหุ้นค่อนข้างเยอะเวลามีข่าวออกมานะคะแต่ว่าล่าสุดแล้วทางนายกรัฐมนตรีก็ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวนะคะว่าจะยืนยันว่าจะไม่มีการลาออกนะคะตลาดหุ้นในต่างประเทศก็มีการฟื้นตัวขึ้นอย่างเมื่อวานนี้ดาวโจนส์ปิดบวกไป85จุดนะคะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเราเองเนี่ยก็คงต้องติดตามความคืบหน้าของน้ำต่อไปอย่างใกล้ชิดนะคะในช่วงสั้นเนี่ยเรามองว่าเซตอาจจะมีโอกาสดีดตัวขึ้นได้นะคะส่วนหนึ่งเป็นสัญญาณจากทางด้านเทคนิคที่ยังมีลุ้นเรื่องของการดีดตัวแถวแนวรับบริเวณ EMA 25วันที่953จุดนะคะอีกส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของแรงประคองตลาดของการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติถือว่าค่อนข้างทรงตัวด้านข้างซื้ออยู่นะคะทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดอนุพันธ์ด้วยนะคะทำให้เซนติเมนต์โดยรวมเนี่ยดูไม่แย่มากมายนักนะคะในระหว่างทางนี้คิดว่าการเก็งกำไรยังคงพอทำได้นะคะแต่อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าในระหว่างทางเนี่ยคงจะมีความผันผวนไปตามข่าวคราวที่จะปรับเข้ามาตลอดทางนะคะก็จำกัดพอร์ตเอาไว้ให้ไม่มากไว้ก่อนนะคะ 25-50% แล้วก็เทรดวันนี้อยู่ในกรอบ 950-965 จุดนะคะหุ้นในพอร์ตนะคะเราคงตัว BGS CPFปูนใหญ่ SCC นะคะแล้วก็สเต็กที่เราปรับมาเมื่อวานอยู่นะคะแล้วก็วันนี้ที่ปรับออกไป1ตัวให้เทค profit ออกไปก่อนนะคะก็คือตัว Better World Green นะคะปรับขึ้นมาหลายวันแล้วนะคะก็ให้ทยอยเทค profit ออกไปส่วนบางส่วนนะคะแล้วก็ที่ปรับเข้ามาเทรด1ตัววันนี้ก็คือตัวไทยคมนะคะตัว Fair Value อยู่ที่ 13.70 นะคะตัวนี้ในเชิงเทคนิคค่อนข้างมองสัญญาณดีนะคะแนะนำเป็นเก็งกำไรนะคะแนวต้านที่9.50-9.70นะคะแนวรับที่9 บาทแล้วก็คัทลอสที่8.80ค่ะไปประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ